หลังจากที่มีปัญหาการลักลอบนำเข้าของเสียที่เป็นอันตรายจากใบสำแดงเท็จค่ะ อีกหน่วยงานนะคะก็คือทางกรมศุลกากรก็พร้อมที่จะยกระดับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ค่ะถ้าหากว่าพบสินค้าสำแดงเข้านั้นว่าไม่ตรงตามใบอนุญาตบอกว่าเป็นพลาสติกแต่ข้างในเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศไปค่ะโดยคุณกรีชาเกิดศรีพันธ์รองโฆษกกรมศุลกากรนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะถึงสถิติการนำเข้าเศษพลาสติกตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวน 357,000 ตันนะคะแล้วก็เศษอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี2560จนถึงตอนนี้เนี่ยมีจำนวน 116,000 ตันค่ะโดยมีแนวโน้มนะคะการนำเข้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในปี2560ประเทศจีนประกาศห้ามนำเข้าเศษพลาสติกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะโดยล่าสุดคุณผู้ชมคะที่ท่าเรือกรุงเทพได้มีการกักตู้คอนเทนเนอร์จำนวน33ตู้แล้วนะคะที่พบว่ามีเศษอิเล็กทรอนิกส์ปะปนเข้ามากับเศษทองแดงเศษโลหะส่วนท่าเรือแหลมฉบังก็มีการกักตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ 80-90 ตู้ซึ่งก็ได้ผลักดันกลับสู่แหล่งที่มาแล้วไปถึง40ตู้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกกว่าร้อยละ90ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกลับต้นทางต่อไปถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดค่ะทั้งนี้นะครับทางด้านของกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้ทำงานร่วมกันนะครับโดยการยกระดับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาจากเดิมนะครับเป็นการสุ่มนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจเอ็กซเรย์ทุกตู้หากพบการกระทำผิดหรือว่าพบว่าสินค้านั้นมีการสำแดงไม่ตรงกับใบอนุญาตจะถูกผลักดันออกนอกประเทศและกรณีบริษัทกระทำความผิดทางกรมศุลกากรนะครับจะส่งข้อมูลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อยกเลิกใบอนุญาตต่อไปครับและสำหรับเงื่อนไขการนำเข้าเศษพลาสติกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพุทธศักราช2551ก็ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะนำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้นค่ะเศษพลาสติกก็ต้องแยกประเภทไม่ปะปนกันและทำความสะอาดถ้าหากว่าผิดเงื่อนไขเนี่ยบริษัทผู้นำเข้าจะต้องรับผิดชอบนะคะในการส่งกลับประเทศต้นทางโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดด้วยค่ะ